ุดนะครับทาง SCG เมืองทองก็ได้บรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวเจ้าอุ้มไปสู่ทีมวินเซนต์โกเบด้วยสัญญายืมตัว1ปีซึ่งก็มีรายงานระบุนะครับว่าผู้บริหารของโกเบนั้นจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในระยะเวลาอันใกล้นี้โดยทุกอย่างจะจัดเรียบร้อยก่อนฤดูกาลเจลีกจะเริ่มต้นอย่างแน่นอนทั้งนี้นะครับเจ้าอุ้มนั้นจะกลายเป็นนักเตะไทยคนที่3นะครับที่จะได้ไปค้าแข่งในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นต่อจากเจเจชนาธิปและก็เจมุยธีรสินแดงดาที่จะย้ายไปอยู่กับซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาส่วนทางด้านเจ้าอุ้มนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในการจะเป็นสมาชิกใหม่ของวินเซนต์โกเบโดยที่เจ้าตัวนั้นก็ได้เปิดใจเอาไว้ดังนี้นะครับอย่างแรกเลยผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารของเอสซีคีเมืองทองที่ให้โอกาสผมในการย้ายไปเล่นยังต่างประเทศการที่ได้ย้ายเข้าสู่ทีมในช่วงเลที่2ของปี2016มันเป็นอะไรที่วิเศษมากผมมีความทรงจำที่ดีกับพี่น้องนักเตะตลอดจนแฟนบอลที่ให้การซัพพอร์ตผมอย่างมากมายการออกไปผจญภัยครั้งใหม่นี้ผมต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราจะสามารถเล่นในเจลีกได้หรือไม่เนื่องจากว่าเป็นลีกที่ผมใฝ่ฝันแล้วก็ติดตามมานานพอมีความแข็งแกร่งในเรื่องของเกมรับตลอดจนการเล่นที่รวดเร็วเวลาขึ้นเกมรุกผมมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเพื่อพัฒนาฝีเท้าของตัวเองกลับมารับใช้ทีมชาติไทยในอนาคตแสดงความยินดีกับผู้ชายทั้ง3คนหน่อยครับไปญี่ปุ่นครับพี่ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับวันนี้ที่จัดให้มีการทานอาหารเพื่อถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งทั้ง3คนเนี่ยนะครับที่ได้มีโอกาสไปค้าแข่งในประเทศญี่ปุ่นเหตุผลก็คือเหตุผลที่1 นะครับแสดงความยินดีกับเขาทั้ง3คนเหตุผลที่2คือให้กำลังใจเขาเหตุผลที่3คือขอบใจเขาที่เขาเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้นักกีฬาฟุตบอลที่ยังอยู่ในประเทศไทยได้มีความมุ่งมั่นหรือจะพยายามผลักดันตัวเองให้ไปสู่จุดหมายเช่นเขาทั้ง3คนนะครับก็ต้องขอบใจเขาทั้ง3คนที่เสียสละทุ่มเทจนสามารถไปถึงจุดนี้ได้จุดที่นักฟุตบอลหลายๆคนอยากไปแต่ไม่มีใครสามารถไปได้ถ้าไม่มีความสามารถและที่สำคัญที่สุดนะครับคือต้องขอบคุณสโมสรต้นสังกัดเมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่ทำให้เกิดดีลนี้เพราะว่าถ้าสโมสรไม่เอื้อประโยชน์หรือไม่ช่วยเหลือสนับสนุนมันจะไม่เกิดดีลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ฝากบอกแฟนบอลชาวไทยนะครับเป็นกำลังใจเชียร์เขาทั้ง3คนนะครับให้มีกำลังใจไปสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาฟุตบอลไทยนี่เป็นเครื่องชี้วัดหรือเป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่าวงการกีฬาฟุตบอลไทยได้พัฒนาแล้วนะครับเป็นที่ยอมรับของประเทศที่เป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วก็สามารถไปสู่ระดับโลกได้วันนี้ก็ต้องขอขอบใจทั้ง3คนนะครับทั้งเจทั้งมุ้ยทั้งภูมินะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจขอให้เจริญยิ่งขึ้นแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นถ้ามีโอกาสไปค้าแข่งในยุโรปได้ก็จะเท่มากเลยนะครับก็นี่คือเหตุผลที่จัดมีการเลี้ยงนี้ขึ้นมาครับถือว่าเป็นแฟร์เวลครับที่ครับขอบคุณมากครับนักบอลหน่อยครับ